วันนี้จะมาคุยเรื่องกติกาของกีฬาเซปักตะกร้อครับเขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะเปลี่ยนมาเท่าที่ทราบเนี่ยตั้งแต่ Kings Cup นะฮะแล้วก็ตะกร้อชิงแชมป์โลกที่บ้านเราก็จะมีการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อซึ่งก่อนหน้านั้นเขาก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับกติกาแต่เดิมเนี่ยก็ใครที่ได้21แต้มก่อนนะฮะก็จะเป็นผู้ชนะในแต่ละเกมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยการเสิร์ฟก็สลับกันเสิร์ฟนะฮะคนละ3ลูก3ลูก3ลูกก่อนหน้านั้นยิ่งกว่านี้อีกอ้าวใครได้แต้มก็คือคนเสิร์ฟนะใครได้แต้มคือคนเสิร์ฟเปลี่ยนอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอยากจะให้ทีมอื่นๆที่เป็นรองเนี่ยได้มีโอกาสชนะกับเขาบ้างทีมไทยเสิร์ฟเก่งเหลือเกินนะฮะตั้งแต่สืบสักผันสืบใครต่อใครหลายต่อหลายคนเพราะฉะนั้นก็เลยปรับกติกาใหม่ให้เสิร์ฟทุกครั้งนะครับสลับกันเสิร์ฟไปเลยนะเอเสิร์ฟลูกต่อไป B เสิร์ฟอย่างเงี้ยนะครับคนละฝ่ายกันไปเลยสลับกันเสิร์ฟนะมันก็จะทำให้การแข่งขันเนี่ยมันดูสูสีมากขึ้นแล้วก็เกมที่15แต้มกติกา15แต้มนะครับใครได้15แต้มก่อนก็จะเป็นผู้ชนะเล่นยัน2ใน32ใน3คือใครได้2เกมรวดก็ชนะไปใครได้เสมอ 1-1 ก็เล่นเกมที่3แล้วถ้าเกิดเสมอกันที่14เท่าก็ดิวแต่ดิวนี้ไม่ได้มีการดิวคู่นะครับใช้วิธีการดิวแบบ1แต้มนะใครได้17แต้มก่อนจะเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกมกติกาสูสีขึ้นนะฮะทีมที่เป็นรองก็มีโอกาสที่จะชนะอย่างเช่นล่าสุดนักติงไปภาคเซปักตะกร้อเยาวชนชายรุ่น17ปีนะโอ้โหนครปฐมมาแรงเหลือเกินนะครับโรงเรียนกีฬานครปฐมอ่ะแต่ว่า ไม่ได้ครับแพ้ครับ ก็แพ้ไปพลิกล็อกเลยรอบแรกเขาชนะมานะฮะนครปฐมได้แค่รองแชมป์เห็นไหมล่ะครับว่ามันผิดกันตรงนี้นะกติกาเซปักตะกร้อใหม่ก็น่าดูยิ่งกว่าเดิมครับ